รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้เนี่ยนะคะนานากับเท็ดดี้เนี่ยก็ต้องลงทำขนมหรืออาหารจากวัตถุดิบ1อย่างซึ่งทางรายการเตรียมให้เรามาดูพร้อมๆกันดีกว่าค่ะว่าทางทีมงานเนี่ยเตรียมวัตถุดิบอะไรให้เรามา1 2 3ช่วงนี้หน้าร้อนนะครับผลไม้ที่ขึ้นชื่อลือชามากๆเลยก็คือมะม่วงนั่นเองนะครับถ้าได้โจทย์เป็นมะม่วงแบบนี้นะครับผมมั่นใจว่าเมนูที่ทุกคนเนี่ยชื่นชอบก็คือข้าวเหนียวมะม่วงนั่นเองนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ได้ทำข้าวเหนียวมะม่วงธรรมดานะผมจะแบบทำให้เขาดูแบบเป็นคาเฟ่สไตล์เลยนะฮะนั่นก็คือเครปข้าวเหนียวมะม่วงครับหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยให้มะม่วงมาอย่าบอกนะว่าอีกคนนึงเขาทำข้าวเหนียวมะม่วงอ่ะวันนี้นานาเนี่ยก็คงไม่ไปทำเมนูข้าวเหนียวมะม่วงหรอกแต่ขอทำเมนูขนมหวานง่ายๆเป็นแพนเค้กละกันแต่เอาแรงบันดาลใจมาจากเมนูขนมเป็นข้าวเหนียวมะม่วงแพนเค้กมะม่วงของนานาค่ะขั้นตอนการทำเครปข้าวเหนียวมะม่วงนะครับคุณผู้ชมเราจะเริ่มจากการทำแป้งเครปกันก่อนนะฮะแล้ววันนี้ความพิเศษของผมก็คือเครปเนี่ยจะเป็นรสโกโก้หรือรสช็อกโกแลตนั่นเองนะครับขั้นตอนการทำก็ไม่ยากเลยนะฮะมาขั้นตอนแรกนะครับอันนี้ผมจะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะใส่ลงไปครับจากนั้นนะครับนี่ส่วนผสมของแห้งนะฮะอันนี้จะเป็นผงโกโก้นะครับก็จะได้มีความหอมนะครับแล้วก็รสชาติเข้มข้นเลยตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับตัดรสเค็มนิดนึงนะเอาของแห้งให้เข้ากันก่อนตัวแป้งเครปของเรานะจะไม่ได้ใส่แบบน้ำตาลทรายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวมูลก็จะมีความหวานอยู่แล้วมะม่วงก็จะหวานอยู่แล้วอันนี้ก็คือจะเป็นรสชาติเพลนๆเลยนะครับมาทีนี้มีอีก2 อย่างนะครับที่ต้องผสมเข้าไปเลยก็คือไข่ไก่นะครับคนนี้เข้ากันนิดนึงนะครับจากนั้นเราก็ค่อยๆใส่ตัวนมข้นจืดลงไปครับค่อยๆใส่นะเดี๋ยวบางทีมันเหลวมากแล้วคนยากครับค่อยพอเขาเริ่มข้นแบบนี้อ่ะเติมเพิ่มไปนี่เอาละครับพอเข้ากันก็ใส่ให้หมดเลยโอเคครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือลักษณะแป้งเครปที่โอเคแล้วนะแต่ว่าเรายังใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ขาดทีเด็ดที่ขาดผมแนะนำเลยอันนี้คือสูตรเด็ดจริงๆคือก่อนที่เราจะพักแป้งเนี่ยผสมเสร็จปุ๊บให้ใส่เนยสดละลายลงไปนะครับและอันนี้ผมใช้เป็นแบบเนยสดชนิดเค็มด้วยเขาก็จะมีความรสชาติเค็มๆนะฮะแล้วก็เข้มข้นเลยเวลาทานแป้งเครปของเราก็จะหอมด้วยนะพอคนจนเข้ากันปุ๊บแบบนี้นะครับโอเคละถ้าสมมติว่าเราจะเอาไปทำแป้งเครปเนี่ยก็พักทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะให้แป้งเขาแบบว่าเซตตัวหน่อยแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมงานละเอียดมากผมอยากได้แบบแป้งเครปที่มีคุณภาพเดี๋ยวผมจะกรองด้วยเพื่อให้ตัวแป้งของผมเนี่ยมีความเนียนเวลาเอามาทำเป็นแป้งเครปเนี่ยก็จะไม่ได้แบบเป็นเม็ดลูกๆหรืออะไรเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะกรองแป้งเครปนะฮะบางทีมันจะมีแบบว่าโกโก้เนาะส่วนผสมที่แบบเคยังเป็นเม็ดเป็นลูกอยู่แต่เราผสมดีแล้วแต่บางทีมันก็ห้ามไม่ได้เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับเครปโกโก้ของเรานะฮะเดี๋ยวเราพักทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามาทำเครปโกโก้พร้อมๆกันนะครับเอาละครับหลังจากที่เราพักแป้งจนได้ที่นะครับมาขั้นตอนการทำเครปของผมนะครับนำกระทะขึ้นตั้งเตาเลยนะฮะไฟไม่แรงมากนะครับกลางๆแนะนำเป็นกระทะเทฟลอนนะคุณผู้ชมนะมันง่ายมากๆเลยในการทำเครปนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวช่วยอาจจะใช้แปรงทาน้ำมันลงไปนิดนึงคือเทฟลอนเนี่ยมันไม่ติดหรอกแต่ว่ามันก็ช่วยได้เยอะนะถ้าเราสมมติว่าแบบมีน้ำมันเพิ่มเข้าไปนะฮะอย่างน้อยก็อุ่นใจและกระทะของผมนะครับจากการชั่งตรงวัดแล้วก็ทดลองมาแล้วนะฮะ1กระบวยของผมนะครับพอดีพิมพ์เลยนะฮะอ่ะพอกระทะเริ่มร้อนนะครับตักมาประมาณนี้เลยรวดเดียวจบเซนเตอร์ก่อนเนาะ
าละได้แบบนี้ปุ๊บแล้วก็นี่ครับเนี่ยเป็นงานง่ายๆเลยเนาะแบบนี้เลยนะครับจะดีไฟอ่อนนิดนึงไม่งั้นเขาจะไหม้ก่อนเนาะแล้วก็อันนี้ค่อยๆลองแซะดูปั๊บเดียวได้แล้วนะครับอ่ะดูได้ละเราแอบดูตรงนี้สีสันสวยงามนะครับไม่ไหม้ไม่เกรียมไม่ไหม้นะคือไม่ใช่ไหม้นะครับไม่ไหม้อ่ะโอเคแอบปิดไฟนิดนึงนะครับแล้วก็คว่ำแบบนี้ได้เลยนี่คือมาสเตอร์พีซเลยนะครับพร้อมแล้วนะฮะสำหรับเครปโกโก้ของเราครับอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะคุณผู้ชมเวลาเราจะทานข้าวเหนียวมะม่วงให้อร่อยนะครับแน่นอนเลยก็คือหน้ากะทิข้นๆนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำด้วยนะฮะขั้นตอนแรกเลยนะครับใส่น้ำกะทิลงไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเราจะใช้แป้งข้าวเจ้านะครับใส่ลงไปให้เขามีความข้นนะครับแล้วก็อันนี้ต้องมีจริงๆนะครับเกลือไทยนะฮะเวลาเราทำขนมไทยเนี่ยพวกกะทิต่างๆต้องมีรสเค็มเอาไว้ตัดนะฮะมันจะได้แบบโอ้โหรสชาติมันอร่อยเลยเดี๋ยวเราคนให้เข้ากันก่อนคนพอเข้ากันนะครับจากนั้นเปิดไฟได้เลยฮะเอาล่ะค่อยๆคนนะครับจนตัวหน้ากะทิของเราเซตตัวนะฮะแป้งของเราสุกปุ๊บมันก็จะข้นขึ้นเลยล่ะครับเอาล่ะครับเริ่มเดือดแล้วนะฮะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาเริ่มข้นนะแบบนี้เลยนะครับเอาล่ะเดือดปุดปุดข้นๆแบบนี้เราก็ปิดไฟเลยนะครับแล้วทิ้งไว้ให้เขาเย็นตัวนิดหนึ่งนะฮะตอนนี้นะครับเครปโกโก้ของเราพร้อมแล้วนะฮะกะทิที่สำหรับราดก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำเครปข้าวเหนียวมะม่วงพร้อมๆกันนะครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับมาครับขั้นตอนการทำเครปของเรานะครับเครปข้าวเหนียวมะม่วงนะฮะอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวของผมเลยเวลาเราทำเครปใช่ไหมฮะอันนี้เป็นด้านที่เขาหน้ากับกระทะเนาะมันก็จะมีแบบรอยนิดนึงอาจจะแบบไม่สวยงามดังนั้นเนี่ยเราจะโชว์ด้านที่เป็นด้านสวยๆแบบนี้เราก็จะเอาด้านเนี้ยเอาไว้ใส่พวกข้าวเหนียวแล้วก็เครื่องของเรานะฮะมาอันนี้ก็เจ้าประจำแล้วกันนะฮะข้าวเหนียวมูลนะฮะอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีทำเยอะมากคุณผู้ชมเข้าไปดูได้เลยนะฮะใน YouTube นะครับยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีแต่ถ้าแบบทำไม่ไหวจริงๆทำไม่ทันผมแนะนำครับลุงเล็กลุงใหญ่ตอนนี้เปิดขายแล้วนะฮะต่อคิวนิดนึงส่วนอันนี้ก็เป็นมะม่วงนะครับผมสกู๊ปเป็นลูกเล็กๆแบบนี้นี่เพราะว่าอันนี้คือโจทย์ของเราในวันนี้นะครับไม่ใช้ไม่ได้ใช้น้อยก็ไม่ควรจัดไป4เม็ดโตๆเอาละครับเราวางข้าวเหนียวมูลกับมะม่วงที่เป็นโจทย์ของเรานะครับลงบนแป้งเครปแบบนี้จากนั้นเราก็พับนะพับครึ่งก่อนแล้วก็มาพับทบอีกทีครับเราก็จะได้เครปข้าวเหนียวมะม่วงแล้วนี่ครับเวลาเสิร์ฟก็จะเห็นหน้าแบบข้างในซ่อนอยู่เอาละครับเครปข้าวเหนียวมะม่วงของเรานะครับนี่เสิร์ฟคู่กับซอสกะทินะครับหรือว่าหน้ากะทิที่เราทำเมื่อกี้ถ้ายังไม่หนำใจปุ๊บเอ๊ะข้างในเป็นไส้อะไรจัดไปครับอีก 2-3 เม็ดมะม่วงโจทย์ของเรานะครับวางตรงนี้เลยเห็นกันจัดๆสกู๊ปเดียวก็โชว์ไปครับไม่เป็นไรเราทำกันเองก่อนเสิร์ฟนะฮะอันนี้ถั่วทองครับโรยนิดนึงเป็นงานอาร์ตทีนี้ก็จะหมดปัญหาคาใจนะฮะว่าเวลาจะทานข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยจะต้องราดกะทิลงบนมะม่วงหรือว่าข้าวเหนียวอันนี้ราดลงบนเครปอร่อยแน่นอนครับก่อนเสิร์ฟนะครับเราก็เพิ่มเขียวๆนิดนึงเนาะเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับเครปข้าวเหนียวมะม่วงครับแพนเค้กของเราวันนี้เสิร์ฟในเวอร์ชันที่เป็นหน้าตาฝรั่งแต่รสชาติข้างในมีกลิ่นอายของขนมไทยเต็มๆเลยแล้ววันนี้ก็มีเทคนิคการทำให้มะม่วงของเราสีสันสดใสน่ารับประทานได้นานด้วยไม่ว่าจะเป็นแพนเค้กมะม่วงหรือเครปข้าวเหนียวมะม่วงทั้ง2เมนูจากมะม่วงก็น่ารับประทานไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยเทมากิลาบกรอบโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำใส่ข้าวหุงสุกผสมข้าวเหนียวลงในภาชนะ
ตามด้วยหนังหมูต้มสุกหั่นชิ้นบางและหมูสับรวนปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาข้าวคั่วและพริกป่นเขาผสมให้เข้ากันเตรียมไว้วางแผ่นเปาะเปี๊ยะลงบนภาชนะตามด้วยส่วนผสมลาบที่เตรียมไว้ห่อจัดส่งให้สวยงามเตรียมไว้ใส่แป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะเทเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้นำปอเปี๊ยะที่เตรียมไว้ลงชุบส่วนผสมแป้งนำขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกินำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะรับประทานกับมายองเนสและผักสดพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเทมากิลาบกรอบทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ